สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทบทวนนะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยว่าการคูณเราสามารถมีวิธีการคูณอย่างไรได้บ้างของนักเรียนการคูณทศนิยมกับจำนวนนับก่อนเลยเรื่องที่เราเรียนกันเรื่องแรกสำหรับการคูณทศนิยมกับจำนวนนับวิธีการแรกเลยก็คือการบวกทศนิยมกันซ้ำตัวอย่างเช่น3 คูณ 2.07เราจะหาคำตอบได้โดยการนำ2.07บวกกันทั้งหมด3 ครั้งบวกกัน3 ครั้งอย่างนี้ได้เท่าไหร่ดี2.07บวก2.07บวก2.07ค่ะนักเรียนได้เท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะ5.16ต่อไปนี่คือวิธีการแรกลองดูอีกสักตัวอย่างแล้วกัน5 คูณ 2.05การบวกทศนิยมซ้ำๆเราก็ได้มาจาก5บวกกันทั้งหมด5 ครั้งข้อนี้ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะครูได้12.5นั่นเองนี่คือวิธีการแรกวิธีการบวกทศนิยมกันซ้ำๆต่อไปวิธีการที่2ก็คือการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนตัวอย่างนี้คือ4 คูณ 0.4ค่ะเราก็ใช้วิธีทำก็ได้เป็น4คูณอยู่กับ0.4เราเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ4/10หาถูกต้องเลยค่ะคำตอบของเรียนเดี๋ยวมาดูวิธีการก่อนเลยเราก็จะได้เป็นจำนวนนับคูณกับตัวเศษส่วน10จากนั้น4คูณ4ได้16 16/10ก็เขียนกลับมาให้อยู่ในรูปของจำให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็น1.6ถูกต้องค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยข้อนี้ไปข้อต่อไปเลขค่อนข้างเยอะขึ้นค่ะ103 คูณ 0.815ค่ะเราใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนเข้ามาช่วย103คูณอยู่กับ0.815เราก็ต้องเขียน0.815ที่อยู่ในรูปของเศษส่วนใช่ไหมเอ่ยคราวนี้0.815เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะขอคำตอบในกล่องข้อความเลยนะคะ0.815ก่อนเลยเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้นักเรียนพิมพ์คำตอบกันเข้ามาแล้วใช่ไหมเอ่ยได้815/1,000ถูกต้องค่ะเราก็เป็น103 คูณอยู่กับ 815ส่วน1,000จากนั้นค่ะเราจะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษก็ได้103 คูณ 815ซึ่งคูณกันแล้วจะได้เท่ากับ83,945ส่วนด้วย1,000จากนั้นเราก็จะต้องดำเนินการโดยการเปลี่ยนจากเศษส่วนให้เป็นจำนวนให้เป็นทศนิยมก็จะได้เป็น83.945นั่นเองคราวนี้เรื่องนี้เลยสิ่งที่สำคัญบางคนบอกว่าอุ้ยครูแจ้งเรียนเรื่องการคูณเศษส่วนแล้วสามารถตัดทอนกันได้ระหว่าง815 กับ 1,000ในการคูณทศนิยมโดยใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนเราจะไม่ตัดทอนนะคะเนื่องจากเมื่อเราตัดทอนกันแล้วพอส่วนไม่เป็น1,000ปุ๊บเราเขียนกลับให้อยู่ในรูปทศนิยมไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้เราจะไม่ตัดทอนออกมาที่อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำเหมือนในการคูณเศษส่วนธรรมดาทั่วไปไปดูค่ะคราวนี้มาดูวิธีการหาการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณกันบ้างอย่างเช่นข้อนี้ค่ะ2.3 คูณ 5เราก็ครูแจงขอใช้วิธีการโดยการนำจุดทศนิยมออกไปแล้วกันตรงนี้ข้อนี้เป็นยังเก็บทศนิยมไว้ก็แล้วกันเป็น2.3 คูณ 5เราก็จะคูณไปทีละหลักเลยค่ะเริ่มที่5 คูณ 3 ได้ 15ตั้งค่าทด1 5 คูณ 2 ได้ 10บวกถึงกลายเป็น11สำหรับข้อนี้จะได้คำตอบออกมาเป็นทศนิยม1 ตำแหน่งเนื่องจากเป็นทศนิยม1 ตำแหน่งคูณอยู่กับจำนวนนับแสดงว่าคำตอบก็เป็นทศนิยมขอโทษค่ะของคุณแต่ได้ไหมคะแล้วตอบเป็นทศนิยม1ก็จะได้11ถูกค่ะเองไม่ถูกใช่ไหมนี่ถึงคำตอบข้อนี้คำตอบออกมาเป็นทศนิยม1 ตำแหน่งก็จะกลายเป็น11.5ไอ้ข้อต่อไปนะคะ43คูณ5
5.11 ในข้อนี้ครูแจงขอใช้เป็นวิธีการที่ครูแจงถนัดหรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีการที่นักเรียนถนัดก็คือเก็บทศนิยมไว้แล้วคูณปกติก็ได้แล้วแต่เลยค่ะว่าเราจะถนัดวิธีการไหนเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องดูเลยค่ะครูแจงขอใช้จำนวนที่มีหลักมากกว่าเป็นตัวตั้งจากเดิมที่เป็น 5.11 ครูแจงเอาทศนิยมออกไปก่อนค่ะก็จะได้เป็น511คูณอยู่กับ43ค่ะนักเรียนคราวนี้สำหรับการคูณเราจะแยกคูณทีละหลักโดยนำ2ไปคูณกับตัวตั้งก่อนจากนั้นค่อยนำ4ไปคูณกับตัวตั้งเราก็จะได้เป็น3คูณ1ได้3ต่อไป3คูณ1ก็ได้3อีกต่อไปค่ะ3ไปคูณ55เติมไว้ก่อนเลยจากนั้นค่ะคูณในหลักถัดไปก็คือ4 4นี้อยู่ในหลัก10นะแจงเติมศูนย์รอไว้ก่อนเริ่มที่4คูณ1ได้4 4 1ได้4และสุดท้าย4คูณ5ได้20เรายังไม่ได้คำตอบค่ะเราจะสามารถหาคำตอบได้ก็ต่อเมื่อนำผลคูณในแต่ละหลักมารวมกันก็จะได้เป็น3บวก0ได้3 3บวก4ได้7 5บวก4ได้9 1บวก0ได้1และสุดท้าย2คราวนี้เรามาเช็คกันค่ะว่าคำตอบข้อนี้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเป็นจำนวนนะคูณอยู่กับทศนิยม2ตำแหน่งแสดงว่าคำตอบข้อนี้ต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราก็ได้ตอบข้อนี้คือ219.73 นั่นเองนี่คือวิธีการในการหาผลคูณโดยการตั้งคูณคราวนี้ไปดูต่อกันค่ะนักเรียนต่อไปจะเป็นการคูณทศนิยมกับทศนิยมบ้างซึ่งสำหรับการคูณทศนิยมกับทศนิยมเราไม่สามารถใช้วิธีการบวกกันแบบซ้ำๆกันได้เนื่องจากที่เราบวกกันซ้ำๆได้เนื่องจากเขาจะคูณกับจำนวนนะเราก็สามารถบอกกันได้ว่าบวกกันกี่ครั้งแต่ในกรณีคูณกับทศนิยมมันไม่ได้เป็นจำนวนนับปกติหรือเป็นจำนวนเต็มดังนั้นเรามาบวกกันเป็นจำนวนครั้งไม่ได้ดังนั้นเราก็จะใช้วิธีการแรกก็คือการใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนั่นเองอย่างเช่นข้อแรกค่ะสูตร 3.5 คูณ 0.67 ลำดับได้ค่ะเราจะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของเศษส่วน 3.5 เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน 3.5 เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่าไหร่เอ่ยขอคำตอบในกล่องข้อความเลยถูกต้องค่ะ 3.5 ก็ได้เป็นเศษ35ส่วน10แล้วคูณอยู่กับอะไรคะ 0.67เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะได้เท่ากับเท่าไหร่เกิด 0.67 ถูกต้องเลยค่ะได้เป็น67ส่วน100คราวนี้เราก็นำบนคูณบนนำล่างคูณล่างก็จะได้เป็น35คูณ67ส่วนด้วย10คูณ 1,000 คราวนี้35คูณ67ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน35คูณ67ค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยได้ 2,345 ส่วนด้วยอะไรคะ35คูณ67ได้ 2,345 แล้วส่วนอะไรเอ่ย10คูณ 1,000 ต้องคิดให้เสียเวลามั้ยเอ่ยถูกต้องเลยค่ะส่วน 1,000 กลายเป็น 2,345 ส่วน 1,000 เขียนกลับให้อยู่ในรูปของทศนิยมค่ะนักเรียนซึ่งข้อนี้ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งมาจากทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งรวมกันเป็น3ตำแหน่งหรือเราจะสังเกตจากส่วน 1,000 1,000 มีศูนย์อยู่ทั้งหมด3ตัวดังนั้นเราก็ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งจะได้คำตอบคือ 2.345 นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยข้อเรื่องนี้ถ้าคูณถูกหรือไม่สะเพร่าก็ได้คะแนนแล้วค่ะไปดูต่อกันเลยข้อต่อไป 0.8 คูณ 1.27 ค่ะนักเรียนเราก็จะได้วิธีการเหมือนเดิมเลยเขียน 0.8 ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
0.8เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนถูกต้องค่ะได้เป็น8/10คูณอยู่กับอะไรเอ่ย1.27เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะได้เป็น127ส่วน100ถูกต้องคราวนี้เราก็นำบนคูณบนนำล่างคูณล่างคราวนี้ค่ะก็จะได้เป็น8คูณกับ127ส่วนด้วย10คูณ100 8คูณ127ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเรียน8ค่ะคูณ127ได้เท่ากับ1016ส่วนด้วย1000ดังนั้นเราก็จะเขียนกลับให้อยู่ในรูปของทศนิยมค่ะส่วน1000แสดงว่าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ยส่วน1000เป็นทศนิยม3ตำแหน่งเราจะนับจากข้างหลังไปข้างหน้า3ตำแหน่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3แสดงว่าจุดอยู่ระหว่างเลข1กับเลข0ดังข้อนี้เลยต่อ 1.016 นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมวิธีการนี้คราวนี้ไปต่อกันเลยนะคะที่ข้อไปต่อไปจะเป็นวิธีการคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณบ้างซึ่งสำหรับการคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณเดี๋ยวเราลองมาทายก่อนเลยว่าข้อนี้ 2.4 คูณ 1.2 คำตอบน่าจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ย1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งหรือ4ตำแหน่งเอ่ยข้อนี้ถูกต้องเลยค่ะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งมาจาก 2.4 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับ 1.2 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งรวมกันกลายเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแสดงว่าข้อนี้ใครที่คูณกันแล้วได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่ง3ตำแหน่งเราสามารถเดาได้ทันทีเลยว่าคำตอบของเราผิดนะคะคราวนี้มาตั้งคูณกันเลยดีกว่าการตั้งคูณในข้อนี้วิธีการง่ายๆเลยสำหรับที่ครูแดงจะแนะนำนะคะก็จะเป็นการนำจุดทศนิยมออกไปก่อนแล้วเราคูณจำนวนนักปกติธรรมดาทั่วไปก็จะกลายเป็น24คูณอยู่กับ 1.2 เมื่อเราเอาจุดทศนิยมออกไปก็ได้2แล้วเราก็หาผลคูณแบบตัวเลขปกติเลยค่ะเริ่มคูณจาก2ไปคูณ24ก่อน2คูณ4ได้8 2ไปคูณ2ต่อ2คูณ2ได้4เสร็จแล้ว1นะค่ะต่อไป10 10ไปคูณอะไรก่อนเลยลำดับแรก10ไปคูณ4ซึ่งสำหรับการคูณในหลัก10ถูกต้องค่ะที่นักเรียนตอบมาแต่เดี๋ยวมาดูก่อนนะคะเติมเราไว้ก่อนต่อไป1คูณ4ได้4 1คูณ2 2 2 40ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเราจะต้องนำผลคูณของ2คูณ24กับ10คูณ24มารวมกันก่อนซึ่งเมื่อรวมกันค่ะ8บวก0ได้แก่4บวก4ได้8 2ไม่มีตัวบวกแล้วก็เติม2ได้เลยข้อนี้ถ้าเกิดเป็น24คูณ12จะได้คำตอบคือ288แต่288ไม่ใช่คำตอบที่คุณแจงต้องการในข้อนี้เป็นการคูณ 2.4 กับ 1.2 ดังนั้นเราจะตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนับจากหลังไปหน้า2ตำแหน่งข้อนี้เลยคำตอบเป็น 2.88 นั่นเองถูกต้องเลยค่ะคำตอบที่นักเรียนพิมพ์กันเข้ามาซึ่งคุณแจงขอเน้นย้ำในเรื่องของถ้าเกิดใช้การคูณในลักษณะนี้เราจะตอบ288ไม่ได้เราจะต้องคำนึงด้วยว่าเป็นการคูณทศนิยมนั้นเราก็จะต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนั้นดูจำนวนของตำแหน่งในโจทย์มารวมกัน1ตำแหน่งคูณ1ตำแหน่งก็ได้เป็น2ตำแหน่งนั่นเองไปที่ข้อต่อไปกันนะคะครูแตงไม่แน่ใจว่าจ๋ากำลังทำอะไรอยู่เออวางมือก่อนเลยค่ะจ๋ามาดูที่ข้อต่อไปค่ะ 3.8 ค่ะคูณ 2.04 วิธีการในการตั้งคูณที่แสดงนั้นก็คือเอาทศนิยมออกไปก่อนแล้วคูณเลขปกติธรรมดาทั่วไปก็จะได้เป็น204ที่มาจาก 2.4 ที่คุณแตงเอาทศนิยมออกไปคูณอยู่กับ38ที่มาจากคุณแตงเอาทศนิยมออกไปจากนั้นค่ะแยกคูณเอา8ไปคูณตัวตั้งแล้วเอา30ไปคูณตัวตั้ง
เริ่มที่8คูณ4 8คูณ4ได้32ตั้ง2 0 3 8คูณ0ได้0รวมกับ3ที่ชุดค่ะก็กลายเป็น3ต่อไป8คูณ2เท่ากับ16คูณเสร็จแล้ว1หลักต่อไปนั่ง30ไปคูณกับ204ซึ่งเราเติม0รอไว้ก่อนเลย3คูณ4ได้12ตั้ง2ทด1ค่ะ3คูณ0ได้0รวมกับที่ชุดก็กลายเป็น1จากนั้น3ไปคูณ2ได้6เราได้คำตอบมาก็คือ8คูณ1 220 204เท่ากับ1632กับ30คูณ204ได้1120เราเอาคำตอบ2อันนี้รวมกันค่ะรวมกันไปแล้วหลักเลย2บวก0ได้2 3บวก2ได้5 6บวก1ได้7 6บวก1ได้7ดังนั้นคำตอบข้อนี้ค่ะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับ2ตำแหน่งเราจะได้คำตอบออกมาเป็นทศนิยม3ตำแหน่งข้อนี้ตอบเท่าไหร่กันบ้างเอ่ยถูกต้องเลยค่ะข้อนี้นับจากข้างหลังไปข้างหน้า3ตำแหน่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3จุดทศนิยมของเราอยู่ระหว่างเลข7กับเลข7ดังนั้นเราก็เลยตอบเป็น 7.72 ค่ะขอโทษ7.752 นั่นเองเราก็สามารถสรุปได้ว่าสำหรับการคูณทศนิยมนะคะในกรณีคูณกับจำนวนนับเราสามารถทำได้3วิธีวิธีที่1บวกทศนิยมกันซ้ำๆวิธีที่2ใช้เศษส่วนเข้ามาช่วยโดยการแปลงเศษแปลงจากทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนจากนั้นค่ะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษส่วนเท่าเดิมเมื่อคูณกันเสร็จเราก็เขียนกลับมาให้อยู่ในรูปของทศนิยมโดยแสดงขอเน้นย้ำว่าห้ามตัดทอนกันนะคะถึงแม้ว่าจะตัดทอนกันได้ก็ตามเพราะถ้าตัดทอนกันปุ๊บการหาคำตอบของเราก็จะเกิดปัญหาและความยากตามมาเก็บส่วน10ส่วน100ส่วนพันไว้เหมือนเดิมเราจะได้กลับมาเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ง่ายและวิธีที่3คือการตั้งคูณซึ่งเราสามารถหาคำตอบได้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่นักเรียนถนัดเลยใครถนัดวิธีการบวกกันซ้ำๆก็ใช้วิธีนั้นในการหาคำตอบใครถนัดวิธีการใช้เศษส่วนเข้ามาช่วยก็ใช้เศษส่วนเข้ามาช่วยในการหาคำตอบได้เลยส่วนใครถนัดวิธีการตั้งคูณนักเรียนก็สามารถหาคำตอบได้โดยการตั้งคูณได้เลยนั่นคือการคูณระหว่างเศษส่วนกับการคูณระหว่างทศนิยมกับจำนวนนับนะคะต่อไปคูณระหว่างทศนิยมกับทศนิยมเราสามารถทำได้2วิธีวิธีที่1คือใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนเข้ามาช่วยก็คือเหมือนกันเลยเปลี่ยนจากทศนิยมให้เป็นเศษส่วนดำเนินการโดยการนำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนจากนั้นเมื่อคูณกันเสร็จก็เปลี่ยนจากเศษส่วนให้เป็นทศนิยมและวิธีที่2คือการตั้งคูณกรณีการตั้งคูณนี้คือแตงขอเน้นย้ำในเรื่องตำแหน่งของคำตอบว่าจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเราสามารถหาได้โดยสังเกตเราจะได้ทศนิยม1ตำแหน่งคูณทศนิยม1ตำแหน่งก็กลายเป็น2ตำแหน่งถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งหรือทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับ2ตำแหน่งคำตอบที่ได้ก็จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองคราวนี้มีใครสงสัยอะไรมั้ยสำหรับในส่วนของการคูณทศนิยมการจะเปิดไมค์ให้กดล็อกไมค์เสียงครูกระตุกอาจจะอยู่ที่สัญญาณของอินเทอร์เน็ตของแจ้งครูแจ้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถามก่อนเลยค่ะใครมีข้อสงสัยสำหรับการคูณทศนิยมกับการคูณทศนิยมกับจำนวนนับหรือการคูณทศนิยมกับทศนิยมบ้างเอ่ยก่อนที่ครูแจ้งจะส่งลิงก์เป็นตัว Google Form ให้นักเรียนได้ลงมือทำหนาถามก่อนได้เลยค่ะอนุมานค่ะไม่มีนะคะหากใครมีข้อสงสัยในกูเกิลฟอร์มส่งในไลน์หรือเปล่าคะในกูเกิลฟอร์มเดี๋ยวครูแจงจะส่งเป็นในกล่องข้อความนี้เลยค่ะไม่ได้ส่งในไลน์นะคะมีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยถามก่อนเพิ่มเติมได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกันย้ำอีกหนึ่งครั้งเลยไม่มีใช่ไหมเอ่ยคราวนี้แต่ครูแจงขออธิบายนิดนึงนะคะ
ใช่ที่เข้าไปทําแล้วใช้วิธีไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้วิธีไหนก็ได้เลยเพียงแค่ให้นักเรียนได้คําตอบออกมานะคะเน้นย้ำเรื่องการคูณใครที่ยังไม่แม่นเรื่องสูตรคูณแล้วนักเรียนจะต้องพยายามหมั่นฝึกฝนตนเองอย่างเช่นถ้าเกิดครูแจงถามปุ๊บว่า7 คูณ 7ได้เท่าไหร่นักเรียนต้องตอบได้ทันทีว่า7 7 49ใครที่ยังตอบไม่ได้ในทันทีแสดงว่านักเรียนยังต้องฝึกฝนในเรื่องของสูตรคูณอีกค่อนข้างเยอะเลยนะคะอย่างเช่นการแปดนักเรียนต้องตอบได้ทันทีเลยว่า64ลักษณะอย่างนี้ใครที่ยังต้องท่องอยู่ว่า8 18 82 16 83 24ในลักษณะนี้เนี่ยนักเรียนยังต้องฝึกฝนในเรื่องสูตรคูณอีกค่อนข้างเยอะเลยนะคะอ่ะคราวนี้เข้าสู่เรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวนะคะใครที่ทำแล้วได้ตั้งแต่7 คะแนนขึ้นไปนักเรียนไม่ต้องมาทำใหม่อีกครั้งนะคะอ่ะหรือใครที่แบบว่าหนังหนูได้8ค่ะครูแจงหนูอยากลองไปทำใหม่อีกครั้งเลยไหมคะอ่ะคราวนี้เข้าสู่เรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวนะคะใครที่ทำแล้วได้ตั้งแต่7 คะแนนขึ้นไปนักเรียนไม่ต้องมาทำใหม่อีกครั้งนะคะอ่ะหรือใครที่แบบว่าหนังหนูได้8ค่ะครูแจงหนูอยากลองไปทำใหม่อีกครั้งให้10อันนี้ค่ะโอเคครูแจงอนุญาตให้ทำแค่คนละ2 ครั้งแต่ใครที่ได้ต่ำกว่า7อันนี้เน้นย้ำเลยว่าใครได้ต่ำกว่า7จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปทำใหม่อีก1 ครั้งแล้วถ้าใครยังมีการบ้านไหมที่สงสัยจังเลยว่ามีการบ้านไหมสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเปิดไปหน้าอีกหน้าหนึ่งแล้วกันนี่การที่ให้ความทำตัวอย่างว่าการที่เข้าไปทำได้แล้วการที่ว่าทำไมการที่เราไปการที่เราเข้าไปทำใหม่อีกหลังการที่ให้ความเจ็บแล้วก็อย่างนี้เดี๋ยวแม่มีตัวโอดไปทำได้ในหอในวันที่ทำนี้ที่ทำตรงนั้นจะได้ไม่ได้จะได้ถ้าไม่ทำเอาไปทำเป็นเก้าที่ทำไปแล้วเดี๋ยวจะได้ที่ทำตรงนั้นจะได้ที่ทำนะทำได้ใช่ไหมการเป็นสามตัวเป็นสามก็เป็นการที่การที่ว่าการที่ทำไม่ได้ไม่ได้ที่ทำไม่ได้ที่ทำตัวตรงนั้นจะได้ที่ทำนะจะได้ที่ทำนั่นเองดูว่าเป็นการที่ทำแล้วแล้วก็ใครจะทำได้ทำไม่ได้นั่นก็เลยจะต้องทำแบบเดิมโดยการทำตัวแบบตรงนั้นทำจะไม่ได้ที่ทำแบบที่ทำแต่ก็ไปให้ทำดังและถ้าตรงไหนของนี้ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วจะทำได้ตรงนี้ติดติดอะไรนะที่จะใส่อะไรที่ทำได้ไม่เคยพยายามเข้ามาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วตั้งใจทำให้ดีค่ะให้ทำในกระดาษใช่ไหมคะต้องส่งนะคะถ้าทำในกระดาษนะคะส่งผ่านสกูลไบต์ได้ค่ะเดี๋ยวครูแจงจะเปิดช่องทางให้นักเรียนได้ส่งในสกูลไบต์หรือใครที่ไม่สะดวกส่งสกูลไบต์ก็คือส่งพร้อมกับส่งหนังสือที่โรงเรียนในการส่งงานครั้งหน้าค่ะสำหรับคนที่ได้ต่ำกว่า7เท่านั้นนะคะในกรณีนี้ใครได้มากกว่า7แล้วนักเรียนก็ไม่ต้องทำแบบฝึกหัดเพิ่มในกรณีที่ต่ำกว่า7นะคะอันนี้ครูแจงแค่จะเช็คว่าเรียนการคูณมากน้อยแค่ไหนครูแจงคิดว่ามันไม่ได้ยากสำหรับเรื่องการคูณนักเรียนควรจะยังไงอ่ะต้องอ่านโจทย์ให้รอบคอบแล้วก็คูณให้แม่นขึ้นสำหรับการคูณค่ะเหลืออีก1 นาทีโอเคเดี๋ยวแจ้งสีให้นักเรียนเลยแล้วกันนะคะแล้วออกจากหน้านี้ก็ดึงคราวนี้หลังจากนี้เดี๋ยวงดในกล่องข้อความก่อนเลยนะคะเนื่องจากพอครูแจ้งส่งไปแล้วเกิดเรียนสอบจะเข้ามาเพื่อนเพื่อที่ค่ะทีหลังจากเห็นลิงก์ที่ครูแจ้งส่งกลับมาที่นะกำลังจะส่งให้ในทันทีเลยอ่ะครูแจงส่งไปแล้วนะคะสามารถเข้าไปทําได้เลยตอนนี้เรามีกันอยู่59 คนครูแจงคิดว่าจะไปทําตอนนี้ก่อนที่จะหมดเวลาตอนนี้เราเหลือเวลาอีก15 นาทีไปเข้าไปทํากันก่อนได้เลยครูแจงยังไม่กรองจากระบบเดี๋ยวรอดูฟีดแบ็กด้วยว่านักเรียนได้คะแนนกันเท่าไหร่กันบ้างมีทั้งหมด10 ข้อนะคะสามารถกดลิงก์แล้วก็เข้าไปทําได้เลยชื่อเช็คชื่อตัวเองให้ดีก่อนเลยนะคะว่าเราพิมพ์ถูกหรือเปล่าห้องก็เลือกห้องของเราได้เลยคุณค่ะมันเข้าเว็บไม่ได้ค่ะมันเข้าเว็บไม่ได้แต่ไม่ได้ค่ะมันบอกว่าไม่สามารถใส่ได้จับแอปหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณต้องคุยไลน์ค่ะส่งในนี้ก็เข้าได้ค่ะเราก็คุยจับแอปหนึ่งนะคุณน้องไม่เจอก็ปี้ลิงก์เลยก็ปี้ลิงก์เลยก็ปี้ลิงก์แล้วก็ไปวางในตัว Google ก็น่าจะได้อยู่ได้ครับโอเคค่ะโอเคก็ปี้แล้วก็
ไลน์ส่งไปให้มาอีกหนึ่งครั้งนะคะเข้าทางอ๋อส่งทางไลน์ด้วยค่ะถ้าส่งทางไลน์เข้าได้แล้วเข้าได้แล้วมีอีกช่องทางนึงนะคะที่นักเรียนสามารถเข้าไปดูลิงก์ได้ก็คือในสกูลไบต์นี่เองกดเข้าไปในลิงก์ที่2ค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปดำเนินการทำได้เลยงั้นครับผมคิดในเศษกระดาษได้เลยนะคะหรือใครสามารถคิดในใจก็ตอบได้เลยก็ได้เปิดไมค์รอบสุดท้ายใครเจอปัญหาอะไรสำหรับการเข้าทำในตัว Google Form บ้างคะครูผาค่ะครูผาครับว่าถ้าสมมติว่าเราทำอันนี้ผ่านแล้วที่ครูส่งทางสกูลไบต์เราต้องทำอีกไหมครับไม่ต้องค่ะไม่ต้องทำเพิ่มจะมีให้ดูให้กดไปอีกหนึ่งครั้งเป็นดูคะแนนก็จะบอกมาว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะคะสำหรับเรื่องนี้มีปัญหาตรงไหนไหมถ้าไม่มีใครถามเดี๋ยวตอนเที่ยงนะคะใครที่ยังทำไม่เสร็จก็ทำต่อไปก่อนเลยแล้วใครที่จะเข้ามาทำใหม่เป็นรอบที่2ก็สามารถเข้ามาทำได้โดยการเข้าไปดูลิงก์ในตัวของสกูลไบต์หรือไม่ก็เข้าไปทำผ่านลิงก์ที่ครูแตงส่งไปให้ในไลน์ได้เลยนะคะครูคะถ้าเกิดว่าทำลิงก์ในไลน์แล้วส่งยังไงล่ะคะลิงก์ในไลน์ส่งยังไงเหมือนเราตอบเสร็จหมดทุกข้อใช่ไหมเอ่ยตอนท้ายสุดเลยมันจะมีคำว่าส่งเรากดส่งไปเลยค่ะเมื่อเรากดส่งเสร็จแล้วจะมีคำถามหนึ่งคำถามที่ถามว่าดูคะแนนแล้วก็ไปดูเลยว่าเราได้เท่าไหร่ทำเสร็จแล้วกดส่งอย่าลืมกดส่งด้วยนะคะถ้ายังไม่กดส่งมันก็ยังอยู่ในโทรศัพท์ของนักเรียนหรือในคอมพิวเตอร์ของนักเรียนมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มคราวนี้เดี๋ยววันนี้ครูแจงต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยว